ตำแหน่งอายุซึ่งแปลว่าหมายว่าสุขภาพเนี่ยเป็นดาวพุธ2เมษายนครับดาวสุขภาพเนี่ยดาวอายุของเมงดวงเมืองไทยนีเข้าเข้าสู่ภพวินาศนี่คือช่วงที่ต้องระมัดระวังช่วงที่ต้องควบคุมเป็นช่วงที่คนจะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเพิ่มเพิ่มม,มันจะมีแต่เพิ่มจนถึงวันที่19เมษายนนะครับก็จะยกย้ายมาทับลัคนาด,ดวงเมือง19เมษาจะค่อยๆดีขึ้น เหมือนจะรอดเพราะว่าไม่เป็นวินาศแต่อย่าลืมว่าณขณะนี้เรามีดาวมฤรตยูทับลัคนาด,ดวงเมืองอยู่สวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic c o d e Channel โดยผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองก็บพบกันเป็นประจำนะครับกับช่อง The Magic c o d e กับการวิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวย้ายหรือว่าวิเคราะห์ดวงดาวประจําราศีดวงประจําราศีต่างๆนะครับในส่วนวันนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสพิเศษโอกาสหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆพ,พ,พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับ ด้วยสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเรานะครับบ้านเมืองของเราประสบกับภาวะที่กําลังวิกฤตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับกับสถานการณ์โรคระบาดหรือว่าโควิด -19 นะฮะโควิด -19 นั่นแหละคราวนี้เนี่ยหลายๆคนวิตกกังวลมากนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาดูดวงกับผมเนี่ยนะครับก็ถามกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะซาลงไปเมื่อไหร่นะครับมันจะสามารถควบคุมได้ ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่เพราะว่าต้องยอมรับนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนนะครับแล้วก็สร้างผลกระทบเนี่ยให้กับหลายๆภาคส่วนหลายๆอาชีพครับต้องเว้นระยะต้องพักชั่วคราวต้องปิดตัวนะครับแล้วก็คนงานหรือว่าพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องพักระงงับในการทํางานนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับตอนนี้มันจากที่มันก็ ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เหมือนกับเคราะห์ซ้ํากรรมซัดนะฮะก็คงจะเป็นตามที่โหนหลายๆท่านทานายนะครับแล้วก็เราก็มองเห็นว่าดาวดวงเมืองเนี่ยนะครับก็ถูกกระทบในเรื่องของโรคระบาดนะในเรื่องของความพลิกผันภัยอาเพศเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าคงไม่มีใครคิดนะครับว่าในยุคสมัยนี้นะครับยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยยุคแห่ง ความทันสมัยเนี่ยมันจะมีเรื่องของโรคระบาดเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คงจะเกินความคาดคิดของผนหลายๆคนไปบ้างนะฮะแต่่งก็ตามเนี่ยจะบอกทุกท่านนะครับว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขนาดนี้นะครับมันไม่ได้หลุดจากขอบเขตของดวงดาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับอยากให้ดูแล้วนำประโยชน์ที่ได้เอาไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของท่าน ในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับการโคจรของดวงดาวจะเป็นไปนในทิศทางไหนประเทศจะดีขึ้นไหมโรคระบาดต่างๆจะควบคุมได้ไหมนะครับจะมีปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยไหมแล้วท่านก็นําเอาคามยากรนี้นะครับลองไปร่วมวางแผนในชีวิตของท่านดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันนะครับราศีของดวงเมืองเนี่ยคือราศีเมษนะครับ ดวงประเทศไทยนะครับถูกวางลัคนาไว้นะครับในลัคนาราศีเมษวันเกิดนะครับก็คือ21เมษายน2325เวลานะครับก็คือ6โมงเช้ากับอีก45นาทีเป็นเวลาเกิดก็คือเวลาการลัคนาวางลัคนานั่นแหละนะครับสถิตที่มหาธนูฤกลัคนานะครับสถิตที่ราศีเมษอันดับแรกเลยผมจะเข้าประเด็นนะครับในเรื่องโรคระบาดก่อนอันดับแรกนะครับ ตอนนี้ดาวดวงเมืองเนี่ยนะครับถูกมฤตยูเนี่ยทับลัคนาอยู่นะทับมาหลายปีแล้วแล้วก็จะยกย้ายออกเนี่ยประมาณเดือนมีนา2566ันนะครับสี 4, ปีที่ผ่านมามันเกิดเรื่องวุ่นวายมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องการเมืองนะครับทุกคนก็ทราบกันดีอยู่ดาวมฤรตยูคือภัยอาเพศความพลิกผันและที่สําคัญที่เรากำลังพูดถึงคือโรคระบาดดาวมฤรตยูหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บนะครับถ้าในดวงส่วนตัวของใครมีดาวมฤตยูทับลัคนาเล็งลัคนานะครับยกหน้ายกหลังตีโกน นั่นคือมีโอกาสที่คุณจะมีผลเสียเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะครับมากที่สุดนี่คือดวงดาวก่อนนะครับดาวดาวแบบพื้นฐานก่อนนะนะครับคราวนี้ตามตําราแล้วนะครับได้บอกไว้ว่าดาวของสุขภาพถ้าในเรื่องดาวนะครับดาวพระราหูก็เป็นดวงดาวที่เกี่ยวกับสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับคือการเจ็บป่วยในพื้นดวงเนี่ยได้ถูกวางไว้ว่าพระราหูเนี่ยเป็นวินาศแล้ว นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเหมือนอยากจะแก้ดวงแล้วว่าไอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะฮะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้มันวินาทไปหมดนะให้มันวินาทไปหมดนะครับแต่ณขณะนี้ครับดวงจรเนี่ยพระราหูเนี่ยก็สถิตตำแหน่งสหัชชะนะครับแล้วก็ไปเจอกับมฤตยูเดิมเห็นไหมมฤตยูเดิมนี่คือสีน้ําเงินเนี่ยคือดาวดวงเดิมนะฮะดวงเมืองดวงเดิมนะครับพอมฤตยูมาเจอกับพระราหูนะครับอพระราหูจรมาเจอมฤตยูเดิมโอเคสิ่งที่ต้องระมัดระวังแหละ นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะเพื่อนบ้านนะครับในเรื่องของอข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการกฎหมายระหว่างประเทศนะแล้วก็ในเรื่องของภัยอาเพศต่างๆครับภัยอาเพศนี่รวมตั้งแต่เรื่องของภยัยภัยพิบัติภัยธรรมชาตินะครับหรือว่าการสู้รบปบมือเป็นไปได้หมดนะครับรวมไปถึงโรคระบาดเดียละครับเพราะว่าราหูกับมดตยูเนี่ยเมื่อถึงกันแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะมีเรื่องของสุขภาพโรคระบาดเกิดขึ้นก็ถ้าลองไปย้อนอดีตดูนะครับในอดีตเนี่ยก็จะเป็นราหูกับมฤตยูเนี่ยถึงกันหรือสัมพันธ์กันก็จะเกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยราหูมาทำมฤตยูเดิมแล้วก็มาโยกกับมฤรุตยูจรน,นะครับแล้วก็ทับลัคนาดวงเมืองพอดีก็ถามว่าเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยเป็นโรคแบบแปลกไหมเซอร์ไพรส์ไหมมันก็ไม่ได้แปลกไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะมันอยู่ในดาวเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่า มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับเวลาเขามาทายกันก่อนที่จะเริ่มต้นปีเนี่ยก็ไม่มีใครคิดถึงหรอกครับว่าไอ้เชื้อโรคตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยอาโรคระบาดมาแล้วอ่าตามดาวนะครับเออคราวนี้วิเคราะห์เลยว่าทําไมถึงมาจากต่างชาตินะครับมาจากต่างชาติครับเพราะว่าตําแหน่งนี้คือตำแหน่งสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงเลยหรือพี่น้องนั่นก็คือเพื่อนบ้าน ะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านประเทศต่างประเทศอะนะที่เปรียบเสมือนแบบบ้านพี่มังน้องเรานะครับแน่นอนไม่ใช่ลาวนะก็มาจากพี่จีนนะั่นแหละครับเพราะว่าโดยโหราศาสตร์แล้วเนี่ยพระราหูเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศจีนด้วยนะครับพอเข้ามาเจอวัตยูปุ๊บอ่ะมีเรื่องราวโรคระบาดมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราพิจรารณานะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง ดาวตนุก,ก็คือดาวตัวต,วตนของลัคนาดวงเมืองคือดาวองคารครับณขณะนี้ครับโคจรมาเจอกับดาวเสาเห็นไหมก็เจอคู่ศัตรูอ่ะมันก็ขัดแย้งนะครับตอนนี้ดวงเมืองเนี่ยอายุของดวงเมืองนะครับอายุจรอ,อยู่ที่ย่าง2 3งปีนะครับในระบบมหาทักษานะครับดวงเมืองเนี่ยถูกวางขึ้นนาไว้เกิดวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าในปีจรน,นะครับ 238ปีย่าง238ปีดาวบริวารมาตกที่ภูมิังคารนะครับพอภูมิังคารปุ๊บตำแหน่งอายุซึ่งแปลว่าหมายว่าสุขภาพเนี่ยเป็นดาวพุธปรากฏว่าพุธเป็นไงฮะตอนนี้ครับเป็นเทวีโชคนะแต่ก่อนหน้านี้ทั้งพักคอยหลังทั้งมนหยุดนิ่งนะครับคือมีลักษณะท,ที่ว่ายึกยักไม่สมบูรณ์นะยึกยักไม่สมบูรณ์ดาวอายุอะ่ะคือดาวสุขภาพะนะครับ มันก็เลยดันไปส่งผลไงเพราะมันอยู่ในเรือนราหูด้วยเห็นไหมครับก็ได้ส่งผลทําให้เกิดโรคระบาดขึ้นมานะครับก็มันก็มีม,มีมีความเป็นไปได้เพราะมันอยู่ในขอบเขตของดวงดาวนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกครั้งหรอกที่มันจะเกิดโรคระบาดอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างอื่นขึ้นได้นะครับแต่คราวนี้หวยมมาออกเรื่องของโรคระบาดนะครับก็สาเหตุอะไรเป็นเพราะว่าเป็นดาวอายุนี่แหละคือดาวสุขภาพนะ เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นเทวีโชคยังพอควบคุมได้แต่ผมกำลังจะบอกว่าพอย่างเข้าสู่วันที่2เมษายนสองเมษายนครับดาวสุขภาพเนี่ยดาวอายุของเมืองดวงเมืองไทย,ยจะเข้าสู่ภพว,วินาศนี่คือช่วงที่ต้องระมัดระวงังช่วงที่ต้องควบคุมเป็นช่วงที่คนจะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มมันจะมีแต่เพิ่มนะเพราะว่าดาวอายุเป็นวินาศ นะครับแล้วดาวดวงนี้นะจะโคจรอ,อยู่ตำแหน่งนี้ถึงวันที่18เนะมษายนหลังจากนั้นวันที่19เมษายนจะดีขึ้นเห็นไหมคนติดเชื้อจะเยอะขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่18เมษายนผมเชื่อว่าต้องมีข่าวที่แบบว่า,าถ้าเราเสพข่าวเกี่ยวกับไวรัสโควิดนะน่าจะจิตตกกันบ้างอนะ่ะเพราะว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นจะมีแต่ข่าวไม่ดีครับจะข่าวที่ดูแนวโน้มแล้วเหมือนจะรักษายากมากม จนถึงวันที่19เมษายนนะครับดาวพุธเนี่ยดาวอายุเนี่ยนะครับก็จะยกย้ายมาทับลัคนาด,ดวงเมืองเหมือนจะรอดนะเหมือนจะรอดเพราะว่าไม่เป็นวินาศแต่อย่าลืมว่าณขณะนี้เรามีดาวมฤตยูทับลัคนาด,ดวงเมืองอยู่กลายเป็นได้คู่ดาวพุธกับมฤตยูพุธเป็นดาวสุขภาพมาเจอกับมฤตยูเรื่องของโรคภัยอาเพศเพราะนั้นมันยังไม่หมดนะฮะยังไม่คลายคือคลายลงแต่ว่ายังไม่หมดนะครับ อันนี้ต้องรู้ไว้ล่วงหน้านะครับสถานการณ์นะยังไม่หมดนะครับเนะ19เามษาจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจะค่อยๆดีขึ้นเ,เสร็จแล้วเนี่ยเราพิจารณาดูดาวคารตนุเจ้าเรือนเนี่ยตอนนี้หนักหน่วงมากนะครับเจ้าเรือนเ,ออเจ้าเรือนลัคนาเมษคือดวงเมืองหนักหน่วงมากก็เจอคู่ศัตรูไงนะครับแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมเขาพยายามนะประเทศเราถือว่ายังมี ดีอยู่ยังมีกำลังอยู่เพราะว่าอะไรอังคารโคจรเป็นมหาอุดนะครับประชาชนก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยช่วยเหลือกันนะเพราะว่าอังคารเป็นดาวบริวารบริวารก็หมายถึงเรื่องของบริวารของประเทศนะครับก็คือคนทั่วไปประชาชนนะครับแล้วประชาชนต้องดูเรือนปุตตะด้วยนะครับตอนนี้มันจะมีทั้งคนที่ปฏิบัติตัวดีกับปฏิบัติตัวแย่ต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่14มีนาเป็นต้นมาเนี่ยดาวปุตตะคือประชาชนเนี่ยนะครับ โคจรไปสู่พบวินาทแสดงว่ามันต้องมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับหรือว่าออกแนวตะแบงนะครับแนวตะแบงแล้วก็พยายามที่จะก่อกวนอะไรแบบนี้ต้องมีนะครับแต่ว่าดาวประชาชนเนี่ยนะครับดาวประชาชนเนี่ยจะโคจรเป็นมหาอุดในวันที่13เดือนเมษายนแสดงว่าในภาคประชาชนก็จะให้การร่วมมือร่วมมือดีขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวรัฐบาลเองก็คือต้องให้ดูดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ตอนนี้เป็นไงครับอยู่ในภพวินาศรัฐบาลเองก็ง่อยเปี้ยเสียขาครับต้องบอกอย่างนี้ไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้มากถึงแม้จะมีข่าวว่าจะชดเชยอะไรนู่นนี่นั่นแต่บอกเลยนะครับว่าข่าวตรงนี้เนี่ยจะถูกโจมตีอย่างมากแล้วก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะสร้างดราม่ามากนะครับข่าวคือดาวพุธนะตอนนี้ครับข่าวเหมือนจะดีเพราะาดาวพุธเป็นเทวีโชค เข้าสู่เดือนเมษ,ษาครับสเมษ,ษายนเนี่ยตัวข่าวเนี่ยมาเป็นวินาศเห็นไหมพุทธเป็นวินาศเป็นนิดเป็นปรับไม่สมบูรณ์แล้วก็ต่ำต้อยได้ค่ะเนี่ยแหละครับมันจะมีข่าวที่ไม่ดีแล้วก็รัฐบาลจะเอาไม่อยู่ในช่วงนี้นะครับรัฐบาลจะเอาไม่อยู่กว่าที่จะเริ่มเอาอยู่กว่าที่จะเริ่มแบบหนักแน่นกว่าจะเริ่มแบบจัดการอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพก้องต้องรอ13เมษ,ษายนนะครับ 13มเมษายนดาวอาทิตย์เนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยจะโคจรเป็นมหาอุดนะครับทับดวงเมืองเป็นกเกษตรนะครับทับดวงเมืองอาจะมีวิธีใหม่ๆจะมีมาตรการใหม่ๆครีเอทออกมาเรื่อยๆเนื่องจากอิทธิพลของมริตยูค,คือความครีเอทนะครับนี่คือจังหวะจากโคนนะลองเอาไปปรับดูกับธุรกิจกับการงานของคุณนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดือนพฤษภาคม ดาวตนุเจ้าเรือนราศีเมษจะย้ายออกไปสู่เรือนลาภะนะครับย้ายออกจากดาวเสาแสดงว่าเดือนพฤษภาคมเราจะเริ่มรู้สึกมีกําลังใจขึ้นแล้วจะเริ่มรู้สึกเออมีเหมือนมีชัยชนะนะต่อสู้แล้วแบบมีเริ่มมีชัยชนะมากขึ้นเพราะว่าอังคารเนี่ยนะไม่ต่อสู้กับเสาแล้วคือไม่ไม่เริ่มไม่เหนื่อยเริ่มไม่เหนื่อยนะครับก็จะดีขึ้นแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวัง ในช่วงเดือนมิถุนายนนะฮะเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวองค์ารก็เข้าสู่ภพวินาศอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ในในเรื่องของแพทย์พยาบาลน,นะครับในเรื่องแพทย์พยาบาลเนี่ยดาวพระรหัสสวดีเป็นไงฮะตอนนี้ที่เราเห็นข่าวคราวกันว่าคุณหมอพยาบาลโรงพยาบาลขาดแคลนเรื่องของแมสหรือว่าเฟสชิลนะครับหน้ากากที่ป้องกันเนี่ยเพราะว่าดาวพระรหัสสวัดีโคจรได,ได้ตำแหน่งนิดนะครับ ก็คือต่าต้อยด้วยค่าหรือต่ํากว่ามาตฐานคือถูกบันทอนอยู่คุณภาพเนี่ยคือกำลังกำลังเหนื่อยกําลังแย่อยู่นะครับนี่คือคุณภาพของดาวพระราศดีแต่นะครับในวันที่17กรกฎาคมเนี่ยดาวพระราบดีอันดับแรกก่อนอันดับแรกเดี๋ยวอ,อังครารพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยนะข่าวข่าวอะไรต่างๆหรือว่าสถานภาพต่างๆจะเริ่มดีขึ้นแต่จะดีขึ้นเลยนะครับ วันที่17กรกฎาคมเนี่ยพระฤหัสเนี่ยนะครับจะถอยหลังมาอยู่ในเรือนนี้เป็นเกษตรนะครับเหมือนกับนักรบอบที่สู้มาอย่างเต็มที่แล้วอะ่ะเหนื่อยอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายแล้วจนเหมือนกับแบบหลังพิงฝาไม่มีอะไรจะเสียแต่สุดท้ายแล้วเหมือนมันมันเป็นชัยชนะที่ได้มาในช่วงวินาทีสุดท้ายอะครับนะเป็นชัยชนะที่ได้มาช่วงวินาทีสุดท้ายตั้งแต่กรกฎาคมนะครับ17กรกฎาคมก็จะดีขึ้นนะ จะดีขึ้นและในช่วงนั้นน่ยอายุจรของประเทศไทยเนี่ยย่าง239ดาวบริวารจะไปตกที่ภูมิพุทธนะครับแล้วก็ตำแหน่งดาวอายุคือสุขภาพเนี่ยจะไปตกที่ดาวเสาปรากฏว่าเป็นกเกษตรอยู่นะครับเป็นกเกษตรอยู่แสดงว่าอะไรมั่นคงสมบูรณ์จะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นนะมันจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่พฤษภาแล้วนะครับพฤษภา,าแต่ว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายต้องเหมือนกับแบบ ต้องฟื้นฟูต้องอะไรกันอีกเยอะนะครับมิถุนากรกฎดาหลังกรกฎดาค่อยหายใจเหตคอโล่งนะครับแต่ว่ารับรองว่าเรื่องนี้นะครับจะส่งผลในระยะยาวตลอดทั้งปีนะเนื่องจากว่าถึงจะถึงพฤรหัสเนี่ยจะโครจรมาเป็นเกษตรแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะดันยังพักองศาอยู่ก็คือถอยหลังนะครับก็คืออ่อนแรงอ่ะนะการทางการแพทย์เนี่ยนะอาจจะแบบคือทำอะไรได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อันนี้บอกเลย แล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับจะโคจรเดินหน้าในวันที่21กันยายนนะครับจะโคจรเดินหน้าค <c oughs> ือแสดงว่าทางการแพทย์เนี่ยหมอพยาบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในเดือนกันยายนประกอบกับดาวศุกร์เนี่ยเดี๋ยวดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรเข้าราศีสิงห์วันที่29กันยายนนะครับเรามีโอกาสที่เราจะได้รับการซัพพอร์ตนะเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับมีโอกาสที่จะเกี่ยวกับเรื่องเงินได้รับการซัพพอร์ตแล้วเอาเงินเนี่ยมาซัพพอร์ตหน่วยงานทางการแพทย์ เป็นการฟื้นฟูนะครับเหมือนจะได้งบอ่าเหมือนได้งบมาช่วยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันสามารถดําเนินการได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนโรคระบาดพอมันเกิดขึ้นแล้วนะครับรอวันที่10กันยาพระราหูเนี่ยนะครับจะย้ยายเข้าแหน่งกระดุมพระคือจะยกออกจากตรงนี้จะจากมฤตยูแล้วเพราะฉะนั้นให้หายขาดเป็นปิดทิ้งจริงๆผมมองว่าต้องเป็นหลังวันที่10กันยายน นะครับอันนั้นหายขาดเป็นปิดทิ้งจริงๆหลัง10กันยายนเราลองนับไปอันนี้เข้าสู่เดือนเมษาพฤษภาพิจนากราดาสิงหากักยา6เดือนนะครับ6เดือนนะครับนะมันไม่ใช่แค่3เดือนนะมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆพีกก่อนแบบเดือนเมษาเนี่ยพีกแน่นอนยอดคนติดเชื้อเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพอพีกสุดแล้วมันจะค่อยๆดาวลงนะค่อยๆดาวลงแต่จะหมดแบบเบ็ดเสร็จจริงๆคือพระราหูย้าย นะครับพระราหูย้ายพอยกย้ายเข้ามาปุ๊บนะครับมฤตยูกับพระราหูจะไม่ได้สัมพันธ์กันเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยเรื่องโรคเนี่ยจะจางลงประกอบกับวันที่21กันยาดาวพฤหัสบดีเดินหน้าแสดงว่ารักษาได้อะไรได้หมอเก่งนะครับแล้วก็ได้รับการอัดฉีดงบนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยจะเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่29กันยายนนะครับ ทำการตรีโกณกับดาวพระหัสสบดีนะครับแล้วก็ตรีโกนกับดวงเมืองการคนาดวงเมืองคือมีเงินมาช่วยนะครับอาจจะมาจากเพื่อนบ้านก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเงินที่จากรัฐบาลเนี่ยม,มาช่วยในหน่วยงานทางการแพทย์แล้วก็จะมีการอัดฉีดอีกเยอะครับในทุกภาคส่วนนะรัฐบาลต้องใช้เงินอีกเยอะครับอัดฉีดในทุกธุรกิจเลยนะ ถึงจะเป็นไปได้ด้วยดีแล่นก็คือหลัง10บกันยายนนะครับแล้วก็ก็ขอให้มั่นใจเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยดาวกรมะมคือการกระทําคือดาวเสาเนี่ยเป็นกเกษตรคือมั่นคงคือ1เลยเนี่ยคือมาตรการอะไรก็ตามแต่พอถ้ารัฐบาลประกาศแล้วแล้วก็มีการดําเนินงานเนี่ยจะเป็นการดําเนินงานที่ค่อนข้างมั่นคงและไปแบบสม่ําเสมอนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะแต่ตอนนี้คือเราก็ต้องช่วยกัน นะครับเราก็ต้องช่วยกันแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกันเยอะนะครับเพราะว่าดาวปุตตะเนี่ยดาวประชาชนเองก็เป็นวินาศอยูนะ่ถึงแม้ว่า,อารอวันที่13เมษายนเนี่ยดาวประชาชนนะจากโคจรเป็นมหาอุดเนี่ยแต่ก็อยู่ในเรือนอังคารก็ยังเป็นเรือนเรือนคู่ศัตรูยังมีความขัดแย้งอยู่เหมือนกันแต่แค่เบาลงนะครับก็ถึงเวลานี้คงจะต้องโฟกัสไปที่การร่วมด้วยช่วยกันนะครับ คงไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่ว่าเป็นเวลาของการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับก็เชิญชวนให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหรือว่าคำรณรงค์ต่างๆนะครับเพื่อที่ให้เชื้อโรคตัวนี้นะครับมันหมดไปจากประเทศไทยแล้วเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันแบบปกตินะครับให้บ้านเมืองได้เดินต่อขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ ผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลอะไรไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพียงแค่ว่าอยากจะมา,านำเสนอมาแชร์ให้ทุกท่านได้รู้แล้วก็ได้วางแผนกันถูกว่าคุณควรจะทำอะไรต่อไปในสถานการณ์ที่โรคระบาดยังมีอิทธิพลยังมีฟีดแบค k ต่อเนื่องในระยะยาวแบบนี้นะครับหากท่านชอบครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ